เนี่ยครับค่าที่ปรับได้ก็จะมีอยู่แค่เท่านี้นะครับแต่ว่ามันสำคัญนะครับมันสำคัญโดยปกติค่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นค่าความละเอียดเนี่ยครับของตัว texture เนี่ยฮะที่จะมาเป็น texture map นะครับที่จะมาแปะลงไปนะฮะเนี่ยของแสงนะครับความละเอียดของแสง texture ที่มาแปะลงไปเนี่ยนะครับซึ่งความละเอียดตรงนี้เนี่ยถ้ายิ่งมากนะครับนั่นก็หมายความว่าขนาดของตัว texture ที่เราเจนขึ้นมาที่จะมาแปะเนี่ยมันก็จะเยอะขึ้นตามไปด้วยนะครับเพราะโดยปกติแล้วเนี่ยของตัว Unity เองก็จะมีแนะนำไว้นะครับว่าค่าตรงนี้ควรจะเป็นเท่าไหร่นะครับขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เราจะใช้นะฮะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับคือถ้าเป็นฉากใน indoor นะครับในห้องในอะไรเงี้ยพวกเฟอร์นิเจอร์มันจะเยอะนะครับรายละเอียดโมเดลต่างๆมันจะเยอะงั้นการชิ่งของแสงแต่ละชิ้นเนี่ยมันก็จะมีการสะท้อนแสงที่แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นความละเอียดของตัว texture แสงเนี่ยควรจะมากตามไปด้วยเพื่อที่จะแสดงถึงความแตกต่างกันได้แต่ถ้าเป็นฉาก outdoor นะฮะสิ่งแวดล้อมภายนอกหรือว่าภูมิประเทศเนี่ยคือมันจะเป็นเพลนๆอ่ะมันจะเป็นพื้นยาวต่อไปมันรับแสงมาเนี่ยวิธีการนำเสนอของแสงมันก็จะคล้ายๆกันนะครับมันไม่ค่อยต่างกันมากเพื่อนเขาก็บอกเลยว่างั้นไอตัว texture แสงที่จะมาแปะลงไปเนี่ยมันก็ไม่ต้องละเอียดอะไรมากนะครับเพราะไม่ต้องนำเสนอความแตกต่างอะไรเท่าไหร่นะฮะความละเอียดก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะปรับได้นะครับให้มันกลมกลืนกันนะครับกลมกลืนกันโดยปกติแล้วเนี่ยก็จะเซตไว้เนี่ยฮะตั้งแต่1ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าสิ่งแวดล้อมเราภายนอกจริงๆตรงนี้เซตไว้ 0.5 0.1 พวกนี้ก็ได้เราจะเห็นได้เลยนะครับว่าถ้าเราติ๊กตรงเนี้ยนะฮะให้มันเรนเดอร์เป็นแบบ inlay light ของแสงนะครับแล้วเราให้มีตัว show light map resolution ตรงเนี้ยนะครับเราก็จะเห็นเลยว่าตารางหมากรุกนี้มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือมันสเกลขึ้นเพื่อแปะให้ได้ทั้งหมดนะครับเนี่ยเพราะความละเอียดของไอ้ตัวไลท์แมปมันก็น้อยลงไปด้วยนะฮะลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นได้เลยว่าไอตัวเนี่ย 0.5 เนี่ยฮะเนี่ยความละเอียด texture มันก็น้อยลงนะครับนี่เป็นส่วนแรกที่เราสามารถจะปรับได้นะครับปรับให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมที่เราจะใช้นะครับความละเอียดต่างๆนะฮะคือแน่นอนถ้ามันเป็นอินดอร์เนี่ยเราปรับตรงนี้เยอะๆได้เพราะอะไรเพราะอินดอร์มันไม่กว้างใช่ไหมมันจะอยู่เป็นห้องเล็กๆอะไรเงี้ยครับต่อให้ texture มันละเอียดมันก็ไม่มีจำนวนไม่กี่ชิ้นแต่ว่าฉาก outdoor เนี่ยมันอาจจะเป็นฉากที่กว้างนะครับแล้วถ้า texture ละเอียดแล้วก็มีหลายชิ้นไปด้วยมันก็คำนวณไม่ไหวนะครับลักษณะนี้โอเคนะครับเพราะฉะนั้นค่าแรกที่จะต้องเซตคือตรงนี้นะครับเพื่อจะกำหนดทั้งฉากเลยว่าจะมีความละเอียดของตัว texture เนี่ยแสงเนี่ยเท่าไหร่นะครับส่วนต่อมานะครับให้เราคลิกไปที่ตัววัตถุตรงนี้ต่างๆตรงนี้นะฮะไปดูที่ inspector นะครับเราจะเข้ามาดูในส่วนของตัว lighting ตัวนี้นะครับนะยก lighting โชว์มันขึ้นมานะครับแล้วมองหาไปที่ตัวนี้นะครับ UV chart ตัวนี้นะครับนะดูแค่ UV chart ตัวนี้นะครับมันก็จะมีค่าตรงนี้อยู่ให้เราสามารถ setting ได้นะครับคือโดยปกติทั่วไปแล้วเนี่ยถึง texture 1ชิ้นนะครับนั่นคือ chart 1นะฮะ texture 1ชิ้น chart 1เนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีนะเดี๋ยวเปิดนี้ให้ดูดีกว่า lighting object map เนี่ยนะครับเราจะเห็นชาร์ตตัวนี้เนี่ย1ชิ้นตรงเนี้ยเรียกว่า1ชาร์ต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 พวกเนี้ยนะครับถ้าสมมุติว่าเราไปปรับตรงนี้นะเป็นสัก100แล้วเราดูผลลัพธ์ปรับตรงนี้นะฮะ indirect เนี่ยโชว์เป็น UV chart ขึ้นมาโอเคเราจะเห็นภาพตรงนี้นะครับว่าเป็นไงฮะมันจะบิดบิดเบี้ยวๆเนาะแต่ว่าจำนวนฉากมันจะลดลงนะครับก็คือจะสังเกตเห็นเลยว่ามันจะมีเพียงแค่ไม่กี่สีเองนะครับไม่กี่สีแต่ถ้าสมมุติเราปรับค่านี้ให้มันเป็นกลับมาเป็นที่สัก5เราจะสังเกตเห็นว่าจำนวนฉากเป็นไงครับเยอะขึ้นนะนะครับเยอะขึ้นแล้วก็การผิดเพี้ยนของตัว texture มันก็จะน้อยลงนะครับนะฮะก็เดี๋ยวตรงนี้เปลี่ยนเป็นชาร์ติ้งแล้วกันโอเค
เนี่ยครับเนี่ยแต่ละฉากตรงนี้นะครับอ่ะเราก็กลับมาเปลี่ยนตรงนี้หน่อยสักร้อยเนี่ยจำนวนฉากลดลงละมันก็จะอัดนะฮะทุกๆวัตถุตรงนี้ให้มาอยู่ในฉากเดียวกันนะครับพอฉากลดลงเนี่ยก็จะกลายเป็นว่าเท็กเจอร์หนึ่งมันก็น้อยลงนะครับเท็กเจอร์น้อยลงซึ่งโดยปกติ1ฉากนะครับขั้นต่ำของ1ฉากเนี่ยมันจะต้องมีอยู่4เท็กเซลนะครับเนี่ยฮะจะมีการกำหนดเอาไว้นะครับเนี่ยฉากไซส์นะฮะ1ฉากขั้นต่ำมันจะมีทั้งหมด4เท็กเซลนะครับ4เท็กเซลเท็กเซลก็คือเท็กเจอร์พิกเซลนั่นเองนะครับลักษณะนี้นะฮะนี่คือขั้นต่ำออกมานะครับจริงๆก็กำหนดได้อีกนะฮะให้ต่ำสุดขนาดนี้ไปเลยนะครับแล้วก็ค่าพวกนี้คืออะไรนะครับนี่จริงๆข้อดีของ Unity ค่าพวกนี้ก็คือพารามิเตอร์ในการตัดสินใจว่ามันจะรวมนะครับรวมพวกโพลีกอนนี้ให้ไปอยู่ในฉากเดียวกันหรือเปล่านะครับถ้าเรากำหนด100เงี้ยมันก็จะกลายเป็นว่าไอ้พวกโพลีกอนอะไรก็แล้วแต่ครับที่มันอยู่ในรัศมี100กันเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยมันก็จะพยายามรวมกันนะครับให้เป็นก้อนเดียวอยู่บนฉากเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเรากำหนดขึ้นมา5เนี่ยมันก็จะจัดกลุ่มห่างกันทีละ5ทีละ5ทีละ5นะครับมันก็จะพยายามหาครับแต่ละชิ้นส่วนโพลีกอนให้ห่างกันทีละ5นะฮะหรือถ้ายิ่งน้อยกันไปเลยจัดกลุ่มให้ห่างกันทีละ1เนี่ยครับจำนวนฉากมันก็จะเยอะขึ้นนะครับพอจำนวนฉากมันเยอะขึ้นเนี่ยเวลาเท็กเจอร์มันก็จะไม่ค่อยผิดเพี้ยนนะครับเพราะมันไม่โดนมันจะโดนยืดให้แปะลงมาทีละเพลย์นะฮะทีละชิ้นที่ใกล้ๆเคียงกันนะครับผลลัพธ์ออกมาเนี่ยมันก็เลยดูแล้วตัวไลท์แมปมันจะไม่ดูเพี้ยนนะครับเนี่ยฮะมันก็จะเริ่มจำนวนฉากเพิ่มขึ้นนะครับแต่ก็จำนวนเท็กเจอร์ก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเทคนิคการปรับตัวนี้เนี่ยถามว่าจะต้องปรับให้มันเป็นสักขนาดไหนดีเนี่ยเราก็ต้องคอยมานั่งดูครับปรับตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็ดูว่าตัวเท็กเจอร์มันผิดเพี้ยนไหมนะครับถ้ายังไม่ผิดเพี้ยนก็ทยอยปรับค่าตรงนี้เพิ่มขึ้นไปเรื่อยแล้วก็ไล่เช็คดูว่าตัวตารางหมากรุกเนี่ยมันเบี้ยวหรือยังนะครับถ้ายังไม่เบี้ยวก็ปรับขึ้นไปอีกไปเรื่อยประมาณนี้ครับจนมันแบบเริ่มมีเบี้ยวนะครับเบี้ยวเรารู้สึกว่าเรารับไม่ได้นะฮะทิศทางของแสงต่างๆตรงนี้มันเริ่มออกมาแบบเพี้ยนขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็ค่อยปรับลดลงไปนะครับส่วนถัดมาส่วนเป็นมุมนะฮะมุมก็คือตัวโพลีกอนไหนเนี่ยที่มันหันไปในมุมลักษณะเดียวกันเราก็จะจัดกลุ่มกันนะครับอันนี้คือตั้งไว้ประมาณ89องศาคือไม่ตั้งฉากพอดีเกือบตั้งฉากนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันทำมุมยังไม่เกินการตั้งฉากเนี่ยเราก็จะจัดกลุ่มให้มันอยู่ลักษณะเดียวกันโอเคอันนี้มันเบรกเสร็จแล้วนะครับความละเอียด max distance 10เนี่ยก็จะสังเกตว่ามันก็จะมีความตัว texture ที่แปะลงมาครับมันก็จะมีความที่แตกต่างกันไปนะครับลักษณะนี้นะฮะเพราะฉะนั้นสรุปนะครับค่าแรกที่เราจะมาดูกันเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของตัว resolution นะครับของตัว texture ที่เราจะแปะลงไปแล้วก็ถามว่าจะมี texture กี่ชิ้นนะครับซึ่งถ้าเราไปดูตาม tutorial แล้วเนี่ยตาม tutorial เนี่ยเราจะสังเกตเห็นเลยว่าใน scene หนึ่งนี่มันจะมีบ้านหลายหลังมากพอสมควรนะครับเขาก็จะแนะนำว่าถ้ามันมีบ้านหลายหลังแล้วก็มีทั้งเทเลนมีสภาพภูมิประเทศต่างๆเนี่ยเขาแนะนำว่าให้เราครับคลิกเข้าไปแต่ละอันตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมเปิด scene แล้วกันคือเราควรจะไปมันปรับทั้ง global นะฮะปรับทั้งโดยรวมก็คือปรับตรง lighting scene เนาะนะครับแล้วก็มาปรับทีแล้วว่ามันจะมี texture กี่ชิ้นปรับความละเอียด texture ละแล้วก็ถามมี texture กี่ชิ้นซึ่งการถามว่ามี texture กี่ชิ้นเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับเรามองแล้วว่าไอ้สิ่งแวดล้อมตรงนี้เนี่ยมันมีอะไรที่แตกต่างกันเยอะไหมนะครับคือถ้าเป็นก้อนเทเลนพวกนี้เนี่ยนะสังเกตนะครับคลิกไปที่เทเลนพวกเนี้ยเราไปดู lighting เนี่ยจะสังเกตว่าเนี่ยครับอันนี้เป็นตัว optimal เขาติ๊กอันนี้ออกเลย optimize real time UV นะครับก็คือค่าตรงนี้เนี่ยเอาเป็นค่าที่เขาฟิกไปแล้วที่มันน้อยที่สุดนะครับเนี่ยอันนี้จะฟิกไปแล้วอันนี้ไม่ใช่ staticหนึ่งนะฮะ static ก่อน crop นี่ไหมอันนี้ก็เอ๊ะนี่ optimal ป่ะเนี่ย optimal อันนี้
เดี๋ยวหา static แป๊บนึงนะฮะเอ๊ะทำไม prop พวกนี้มันไม่ใช่ static เลยล่ะโอเคนี่พวก static นี่อ่ะอย่างไอ้ล็อกอันนี้เนี่ยอันนี้เรากำหนดเองนะครับส่วนล็อกพวกนี้เนี่ยให้ยึดค่าเดิมตัวระบบเลยนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าล็อกแต่ละอันเนี่ยถ้าอันไหนนะครับที่เขาต้องการที่คือมันมีผู้มีประเทศมันมีรายละเอียดของตัวโมเดลที่มันแตกต่างกันเยอะนะครับเขาจะค่อยมากำหนดการรวมกลุ่มตรงเนี้ยนะฮะให้มันเป็นค่าที่มากขึ้นน้อยลงเอาใหม่คือถ้าผู้มีประเทศมันรายละเอียดโมเดลนี้มันแตกต่างกันเยอะใช่ไหมมันควรจะมีเท็กเจอร์หลายชิ้นใช่ไหมถ้ามันควรมีเท็กเจอร์หลายชิ้นค่าตรงนี้ก็ควรจะน้อยลงในลักษณะนี้นะครับเอ๊ผมหาบ้านไม่เจอบ้านมันอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเอาอันนี้ออกโอเคฮะอ๋อนี่ไงเฮาเนี่ยครับเฮานี่ก็ 0.7 เนี่ยทาวเวอร์นี้2เพราะฉะนั้นมันจะขึ้นอยู่กับเลยเขาจะมานั่งไล่ทีละชิ้นเลยครับถามว่ามันควรจะมีเท็กเจอร์เท่าไหร่แล้วก็ทำออกมาแล้วดูไม่เพี้ยนนะฮะนะครับในตัวนี้มันยังเรนเดอร์ออกมาไม่เสร็จนะครับก็เลยไม่เห็นฉากของมันนะฮะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นในวิดีโอนี้เนี่ยสรุปนะฮะสิ่งสำคัญอันแรกนะครับกำหนดตัว resolution นี้ก่อนนะครับ resolution ตัวนี้ก่อนนะครับว่าควรจะเป็นขนาดเท่าไหร่ตามฉากที่เราใช้ indoor outdoor terrain นะครับพอกำหนด resolution ความละเอียดของ texture แล้วก็ต้องมากำหนดว่า texture แต่ละอันเนี่ยควรจะมีกี่ชิ้นในแต่ละวัตถุนะครับถ้าวัตถุแต่ละอันมันมีรายละเอียดเยอะมากแบบบ้านอะไรพวกนี้เนี่ยไอ้ค่าเนี่ยตรงนี้นะครับค่า max distance ในการที่จะเกาะรวมกันเนี่ยก็ลดลงนะครับมุมก็อาจจะลดลงตามไปด้วยลักษณะนี้นะครับเพื่อที่ทำให้มันมี texture หลายชิ้นแล้วก็ไอ้ตัวตารางหมากรุกไม่เพี้ยนนะครับลักษณะนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นพวกภูมิประเทศอะไรต่างๆพวกนี้ครับเนี่ยมันจะมีพวกภูมิประเทศต่างๆอยู่เนี่ยไกลๆไปพวกเนี้ยนะครับหาพวกทัวลงทัวเลนเนี่ยเราสามารถที่จะติ๊ก optimize real time view ออกได้เลยนะครับก็คือสามารถที่จะใช้ตัวที่ UV ค่าปกติของมันได้เลยนะฮะเราไม่จำเป็นต้องมากำหนด specify อะไรพวกนี้นะครับโอเคนะฮะนี่ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องแรกในการ optimize ตัว real time GI ครับ